องการคนละครึ่งนะคะแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะปรากฏว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยรวมแล้วเนี่ยทะลุ100,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีโควต้าเหลือนะคะสำหรับหลายๆท่านเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะคุณพรชัยธีระเวชค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะหรือสสค.ท่านบอกว่าข้อมูลณวันที่21 ตุลาคมโครงการคนละครึ่งระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 25.32 ล้านรายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 155,444 ล้านบาทและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีประชาชนใช้สิทธิ์ 83,574 รายจากผู้เข้าร่วมโครงการ 479,293 รายมียอดใช้จ่ายสะสม 2,702 ล้านบาททีนี้เรามาเจาะเฉพาะการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะล่าสุดในโครงการคนละครึ่งระยะที่3มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 633.8 ล้านบาทส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสม 381,000 บาทในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ขายอาหารและก็เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดมีจำนวนกว่า 60,000 รายทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31 ธันวาคม 2564และประชาชนท่านที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มของทุกวันจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์นะคะ28ล้านสิทธิ์ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกว่า 70,000 สิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภาษาไทยเลยนะคะคนละครึ่ง.com หรือผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ G Wallet ค่ะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ www.yingchayyingdai.com นะคะใช้ภาษาไทยเลย yingchayyingdai.comหรือผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เช่นเดียวกันค่ะจนกว่าจะครบ1ล้านสิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสิทธิ์เหลือกว่า 500,000 สิทธิ์นะคะสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ